แลบ้านนะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขึ้นเลยไปกินข้าวยืนทำใจหมดเลยหวังมาเรียกดีๆมึงน่ากินแกงยังไม่ไหวเพราะเฮ้ยมึงว่าถ้ามึงเรียนจบกันอ่ะมึงจะไปทำอะไรกันเราว่าเราจะไปเป็นสตูนนะดูแล้วงานก็ดีเงินก็ดีตรงนี้นะเป็นสตูนเออขายของเก่าก็หรูแล้วโอ้ชอบแบบรีเทิร์นอะไรเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยว้ายไอ้พวกมึงพูดถึงเรื่องของเก่กูเลยจะเล่าให้ฟังมึงเคยยินป่ะแบบว่าสมมติมึงไปเก็บของใครเขามาก็ไม่รู้เงี้ยแล้วเจ้าของเขาตายไปอ่ะแล้วเขาห่วงของเขาเงี้ยมาทวงของคืนมึงจะทำไงมึงหลอนป่ะล่ะแม่กูเคยได้ยินนะหลอนแบบของใครอ่ะใครก็อยากได้คืนมึงเชื่อเรื่องแบบนี้กันดีกว่าเนี่ยไร้สาระป่ะเคยเจอไงเคยไปเก็บของของใครมาหรอบางทีแบบของแบบนี้มันกูว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่น่าจริงอ่ะบางทีไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเว้ยบางมึงฟังเดี๋ยวช็อกมากไปป่ะพอกินข้าวบอกมึงจิตมึงหรอดังแข็งหมดเดี๋ยวไปซื้อหน่อยโอเคเดี๋ยวไปใจไปนี่ทำยังไงเนี่ยวันหลังใช้วิธีอื่นนะขอโทษนะขอโทษนะสวัสดีครับนะเฮ้ยวันอ๋อที่ไหนเจอมาไม่รู้ของใครตอนเข้ามาที่บ้านเนี่ยวันแรกอะเจอที่บ้านเหรอเฮ้ยดูดิบ้าลงมาจำได้บ้างที่กูเคยบอกไว้อะโหยเอ็กยังไม่เลิกเชื่อเรื่องแบบนี้อีกหรอไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราก็ใส่มาสองวันแล้วไม่เชื่อจะอยากรู้นะเว้ยเฮ้ยเปล่าเฮ้ยใครจับแขนกูเอาเวลากูคืนมาเอาเวลากูคืนมาไปเฮ้ยป้าไปอ่ะขอโทษนะใจที่ทำให้ตกใจนี่เป็นป้าพิกุลแม่บ้านของที่นี่เอง